เจริญคุณสัญญาพรรายควงคู่ไปกับคุณดวงจันทร์พรรายซึ่งพ่อพาดอะไรของสกุลทั้งสองท่านครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบรัตนาพระคุณเจ้าหนึ่งรูปเป็นกองพิจารณาพาดอะไรของสกุลกราบรัตนาด้วยความเคารพครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านชุดที่6ครับขอกราบเรียนเชิญคุณสมชายสายเลนพัฒนาร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงี้ยและขอกราบเรียนเชิญอาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองคณะกรรมการบริหารของสมาคมนักเรียนยุทธุแห่งประเทศไทยซึ่งทอดผ้าไตรบางสกุลขอเรียนเชิญด้วยความเคารพทั้งสองท่านครับสมชาตินะครับขอบคุณคุณสมชาติสาลีพัฒนาด้วยความเคารพทั้งสองท่านชุดต่อไปครับชุดที่17สองปูครับปูแรกขอเชิญคุณปูปฏิภาณเนียมหอมและก็ขอเรียนเชิญคุณปูบ็อกซิ่งซาวซึ่งพ่อภาคไรบรมสุคุณขอเรียนเชิญด้วยความเคารพทั้งสองท่านครับกราบรัตนาพระคุณเจ้าหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาภาพไตรบางสกุลขอกราบเรียนเชิญด้วยความขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับขึ้นข้าพ้าไตรบางสกุลเรากลับเรียนเชิญทั้งสามท่านด้วยความเคารพครับกราบรัตนาพระคุณเจ้าหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาข้าไตรบางสกุลกราบพิจารณาครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านครับชุดที่ถือว่าครับขอกราบเรียนเชิญพี่ทวนธงชัยและชุดนี้ขอเป็นสามท่านเลยนะครับพี่ทวนธงชัยหมอทรงและก็ชนอาภิชาติศิลปินจากนครศรีธรรมราชสามท่านครับขึ้นทอดผ้าไตรมงคลบนก็เรียนเชิญทั้งสามท่านครับอย่ารู้ผิดใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยผมไม่เคยรู้เลยรู้จักเร็วคือบ่อสมบ่อสมก็แล้วกันนะThank you.
ท่านต่อไปนะครับเตรียมตัวแล้วก็รอไว้ได้เลยนะครับคุณไพโรจน์ สังวรีบุตรและคุณธนวัฒน์ เสือสุดอุปนายกของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยขึ้นทอดผ้าไตรบรรพสุคุณเชื่อต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับคุณไพโรจน์ สังวรีบุตรดารานักแสดงชื่อดังพระเอกตลอดการเช่นเดียวกันครับและก็คุณต่อยธนวัฒน์ เสือสุดอุปนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นตัวแทนของท่านนายกทศพลด้วยครับเพราะว่านายกทศพลติดภารกิจกราบรัตนาพระคุณเจ้าหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบรรพสุคุณกราบรัตนาด้วยความเคารพครับชุดต่อไปที่เดียวกันครับสามท่านท่านแรกขอกราบเรียนเชิญพี่เพียรนรายทองคุณพระคุณหอมพวงและคุณเกียรพันธ์เกียรพงศ์ทั้งสามท่านขึ้นทอดผ้าไตรบรรพสุคุณขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบรัตนาพระคุณเจ้าหลวงเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบรรพสุคุณสามท่านนะครับพี่เพียรท่านโกนะขอโทษพี่เพียรกระไรทองคุณพระคุณของพระองค์และคุณกีรพันธ์วีระพงษ์ครับข
ขอกราบขอบพระคุณในความเคารพนะครับต่อไปนี้จะเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับใครละหนึ่งท่านท่านแรกขอเรียนเชิญคุณพี่ประโยคชื่นเย็นนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศิลปินแห่งชาติครับขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับรายละหนึ่งท่านนะครับต่อไปนี้กราบรัตนาพระพุทธเจ้าหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพทั้งสองท่านครับกราบรัตนาพระพุทธเจ้าหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลขอกราบเรียนเชิญด้วยความขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับชื่อต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญศิลปินแห่งชาติสาวหล่าของพวกเราชาวลูกทุ่งอีกท่านหนึ่งนะครับรุ่งชัยชนะบุญและโชคศิลปินแห่งชาติขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับรุ่งชัยชนะบุญและโชคกราบรัตนาพระพุทธเจ้าหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกราบรัตนาครับครับครับกร
ราบพระคุณครูชัยชนะคุณชอบนะครับท่านต่อไปนะครับขอท่านศิลปินแห่งชาติทั้งสองคนก่อนนะครับคุณวีธีรพรและคุณปอนปอนดีลูกศิษย์ของนครศรีโตขึ้นทอดผ้าไตรมงคลสกุลขอเรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยความเคารพครับกราบรัตนาพระคุณเจ้าหนึ่งรูปเป็นกองพิจารณาผ้าไตรมงคลสกุลกราบรัตนาด้วยความเคารพครับเดี๋ยวนะครับขอเวลาแป๊บนึงมีชื่อเพิ่มเติมมาเรื่อยครับต้องขออภัยด้วยนะครับคนนี้ขอคนเดียวนะอาจารย์ภูมิเรศสายวิจิตรครับขึ้นทอดผ้าไตรมงคลสกุลขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและกราบรัตนาพระคุณเจ้าหนึ่งรูปเป็นองค์วิจารณาผ้าไตรมงคลสกุลสำหรับอาจารย์ภูมิเรศสายวิจิตรในก็แห่งเด่นให้กับท่านต้องพรสิริโกมามากมายไก่ออกับและเพลงดังๆนั้นนะครับThank you.
เป็นผู้ที่ตั้งชื่อพนมพรนะครับให้กับหลวงพี่พนมพี่เนี่ยและชื่อพี่ก็เลยน้องที่สุดเลยในวงการลูกทุ่งของเรานะครับก่อนที่ท่านจะมาชื่อพนมพรเนี่ยมีหลายชื่อนะที่กลับมาแต่ว่าตัวของเราถูกชื่อพนมพรครับโดยผู้นครพนมสร้างเป็นคนตั้งให้อีกชุดนึงนะครับขอเรียนเชิญท่านในห้ามณีสีเรียมโฟเกตไทยแลนด์ขอเรียนเชิญพี่นรงศิลาภิกิตหรือว่าพี่เสียเจ้าของห้องพระเสียงจตุรงขึ้นทอดผ้าไตรรงสุคุณขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับทั้งสองท่านนะครับในห้ามณีสีเรียมวินิจเอโอมวินิจเอโอมต้องขออภัยคนให้ข้อมูลไม่ถูกวินิจเอโอมเนี่ยก็ทำดนตรีที่ห้องมิเชียนเป็นประจำนะครับกราบรัตนาพระคุณเจ้าหนึ่งรูปครับเป็นองค์พิจารณาพระไตรปิฎกสุคุณก่อนเดี๋ยวเก่งมากเราได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเคยมาวัดใส่มาได้แต่ท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติกราบรัตนาพระองค์ท่านลูกเป็นองค์พิจารณาขอกราบรัตนาพระองค์ปามองวรคุณนะครับวัดปางโป่งจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเป็นองค์พิจารณา
พระมหากรุณาธิคุณพระขึ้นตรงนี้พระขึ้นตรงนี้ตามพระโอปราโมทย์พระขึ้นอ้าวเป็นไงวัดมังกรจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเป็นกรมพิจารณาภาคไรบางสุขุมกราบรัตนาด้วยความเคารพครับท่านเป็นอุปัชฌาย์นะครับอยู่ที่วัดมังกรก็เป็นอาจารย์ของพี่ยอดด้วยขอบคุณด้วยว่าอย่างนี้นะผมเวลาใส่ผ้ามาทำงานมาดูคิวอยู่ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกบริพันธ์ชัยภูมินายกสมาคมพระเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยวันนี้เชิญท่านนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยคุณโอปะเสียงเหนือและกราบเรียนเชิญคุณหม่ำเจ้าพกและท่านที่สี่ขอเรียนเชิญคุณเรนทรายปีตปัตทั้งสี่ท่านครับทำงานอยู่ในช่องเจ็ดสีทั้งหมดนะครับขึ้นข้อพระไตรปิฎกครับขอเรากราบเรียนเชิญด้วยความเคารพสี่ท่านด้วยกันนะครับจัดที่จัดพิธีนะใช่โอเคครับกราบพระรัตนาพระเดชพระคุณพระภูมิดีพระราพีนะเจ้าว่าวัดบางรักน้อยเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุคุณกราบรัตนาด้วยความเคารพครับสิทธิ์ของพระพรทุกบทขึ้นไปเลยครับทอดร่วมกันเลยนะครับครับก็คือ10ตัวพอถือว่าเป็นชุดของพระพรทั้งหมดทั้งหมดจะมาเป็นภาพที่เห็นแล้วก็อบอุ่นนะครับก็พวกเรานะลูกศิษย์พี่โอนะครับก็มาลาพี่โอนะครับขอพี่โอไปสู่สุขติสู่สุขสวรรค์พวกเราก็ตั้งใจทำหน้าที่ของลูกศิษย์นะฮะขอขอบคุณที่ที่ให้คุณแสนนาคุณนะครับให้อาชีพของเราให้เรามีวันนี้นะครับจะมีผู้ที่เขาจะรำให้กับพี่โอได้ชมก่อนไหมหรือว่าจะอ่านประวัติก่อนรำก่อนนะพระอาพอรำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแสงรักเป็นผู้อ่านประวัติของคุณพี่พนมทองพรและจะได้กราบเรียนเชิญท่านประธานสายคารวาขึ้นทอดผ้าไตรมาหาบพิตรคุณยังไหวอยู่ยืนของท่านพี่โอแล้วก็ประธานฝ่ายสงฆ์พระเดชพระคุณพระครูประหลัดศรีธิวัฒน์หลวงพี่น้ำฝนประธานฝ่ายสงฆ์ครับตอนนี้ขอเรียนเพื่อนแพทย์หนึ่งเพื่อให้พวกที่ต้องการการสนับสนุนจะขอทำให้กับที่พอได้ชมนะครับและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมด้วยนะครับช่วงที่คุณแสนรักเมืองโคราชอ่านประวัติเนี่ยข้าเมาพี่พี่พระบีมจะเป็นผู้มาเล่นเพลงต่อไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขอเชิญท่านชมการไร้เราสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับThank you.
เป็นการได้ทำแบบทำภาคเหนือนะครับศิลปะภาคเหนือเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม
ปีพุทธศักราช2485ที่ตำบลหนองกระดึงอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเป็นบุตรของนายเจริญงามจากจินตบุตรมีพี่น้อง4คนผู้วายชนเป็นคนที่3จบการศึกษาจากชั้นม.6 โรงเรียนพัฒนศิลป์จังหวัดชลบุรีชีวิตก่อนจะมาเป็นนักร้องนั้นเคยเป็นกองเชียร์ระบบคณะดาราน้อยร่วมสมัยกับเรียนดาราน้อยบุญขาวสายชนบรรจบเจริญพรได้ตระเวนไปทำการแสดงด้วยหน้าภาพตลอดได้ค่าเหนื่อยเพียงคืนละ10บาทก่อนได้ไปสมัครอยู่กับที่เอกคณะจำลองนาคศิลป์และที่นี่เองที่ทำให้เขาเรียนแบบได้เรียนรู้ฝึกฝนการร้องรำทำเพลงโดยเขาคอยเป็นคนร้องสับฉากเวลาลิเกแสดงว่าจากการแสดงลิเกก็ไปฝึกชกมวยไทยในสังกัดค่ายรอตอทอใช้ชื่อปากชกมวยว่าดวงใจรอตอทอหรือน้ำปากชนความแข็งแกร่งที่อยากจะเป็นนักร้องเริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2507ได้ไปสมัครประกวดร้องเพลงกับวงดนตรีเพียงไทยสมยาประเสริฐซึ่งมีนักร้องเข้าประกวดหลายร้อยคนเขาใช้เพลงหนาวอย่างที่ขับร้องโดยพระองค์ในลูกเพลงเป็นเพลงที่ร้องแก้กับลมหนาวของอรุณีบัวขาวที่กำลังโด่งดังในขณะนั้นปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศเพียงไทยสมยาประเสริฐทำไมเป็นนักร้องเร็วและสนับสนุนให้ร้องเพลงบรรทุกเสียงเป็นครั้งแรกในเพลงลมร้อนประพันธ์โดยครูอรุณรุ่งดาวใช้ชื่อการเป็นนักร้องใหม่ครั้งนั้นว่าพนาวันลูกเรือคนแต่ยังไม่ทันประสบผลสำเร็จวงดนตรีเพียงไทยสมยาประเสริฐมีอันก็ยุ่งผมเขากลับไปอยู่บ้านเป็นกลับไปอยู่บ้านไปนั่งหลับอยู่ทักยันในระหว่างนี้ก็ยังวนเป็นสมณเณรอยู่ที่วัดหนองกระดึงชลบุรีบ้านเกิดหลังจากลาศิกขาแล้วก็ใช้ชีวิตในทางภาษาคนหนึ่งอยู่ระยะหนึ่งก็ได้มีโอกาสรู้จักกับนักร้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาวบอระบบต่อมาคนนี้มีชื่อว่าหลวงสันตินักร้องประจำวงดนตรีประดิษฐ์ทองของสีไผ่แต่ละจนได้เป็นเพื่อนรักและสวมสันติก็แต่งเพลงให้เขาเป็นเพลงก่อนจะเข้าสู่วงดนตรีจูราลักษณ์นั่นก็คือเพลงสุขีเกิดที่รักเมื่อเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2508ญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งแนะนำให้ไปสมัครเป็นนักร้องประจำวงดนตรีจูราลักษณ์ของครูมงคลอมตยบุตรเขาจึงเดินทางไปพบกับครูที่สัญญาซึ่งตั้งอยู่ที่วัดเสริมหวายบ้านซ่อนกรุงเทพมหานครเมื่อไปถึงก็กราบครูขอฝากตัวเป็นศิษย์ครูมงคลเล่าให้ฟังว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้าไปพบแรกๆก็ไม่อยากจะรับไว้หรอกเพราะนักร้องวงอยู่นั้นยังเด็กอยู่แต่เขากลับไม่ละความพยายามเขาเป็นคนพูดร้องเห็นแล้วมีความตั้งใจจึงให้เขาร้องเองทดสอบเสียงของเขาก็ไม่เลวผมจึงตัดสินใจรับไปเป็นนักร้องประจำวงตั้งแต่วันนั้นเขาดีใจลิงโลดใจเป็นที่ยิ่งแรกๆก็ให้เขารับตำแหน่งสำคัญไปก่อนนั่นคือความหน้าที่แบกของหรือที่เขาเรียกว่าคอนโทรลนั่นเองเขาทำหน้าที่แบกฐานอยู่ได้เดือนเศษก่อนได้ออกร้องเพลงหน้าเวทีครั้งแรกเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีพ.ศ. 2508ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเขาร้องเพลงอนิจจาของโคจิโนบุหลังจากเพลงจบแฟนเพลงชาวนครราชสีมาต่างตรงมือต้อนรับอย่างถูกต้องจากนั้นก็ได้ออกร้องเพลงหน้าเวทีเรื่อยมานับว่าเป็นนักร้องที่โชคดีกว่าใครเป็นนักร้องคนอื่นส่วนว่าไปทำหน้าที่แบกรอไปเป็นปีหรือไม่ก็เป็นปีเป็นอย่างน้อย
กว่าหัวหน้าวงจะให้โอกาสถ้าจากนั้นมาอีก3เดือนเมื่อวันที่22ตุลาคมปี2508เขาได้มีโอกาสได้รับของขวัญที่ใหญ่จากครูมงคลอมัตยกุลโดยได้ร้องเพลงบรรลุเสียงครั้งแรกในเพลงสุขีเถิดที่หันซึ่งเป็นเพลงที่สวมสติเพื่อรักที่แตกเอาไว้ติดตัวและครูมงคลอมัตยกุลและครูมงคลถนอมทรัพย์บอกได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับเขาคนนี้ว่าขนมนกผมทำให้ชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงซึ่งนับว่าเป็นนักร้องที่โชคดีกว่านักร้องอีกมากตัวเพียงไม่ถึงครึ่งปีประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องต่อมาอีกไม่นานก็ได้บันทึกการเสียงเพลงรุ่นใหม่จะเป็นเพลงอินดาและยังมีอีกหลายผลงานเพลงตามมาร้องกันดีเล่นโด่งดังของเขามีมากมายครับจะเป็นนักสาวขอนแก่นลาสาวแม่กลองแห่ดนตรีขึ้นหาคนก็สะท้านหัวใจไปทั้งเมืองเป็นผลงานของเกษตรสุวรรณภูมิตุ้งติ๊กเสริมสวิงของสัญญาตุลาคอนข้าวเหนียวติดมือราชันสุวรรณไกรหรือทองคำจะดีเขียนจดหมายส่งมาโดยไปสนรูปรังสี11ไฮโลสวงสติแดงนักร้องทะเลกรณรงโกสะผลหรือลุงแน่เป็นผู้ประพันธ์นุ่งขอนสามแขนใต้เอาโตสุขีเกิดที่รักสาวผู้ในกรุงเทพอีสานลาบวนตะวันลับฟ้าท่านผู้ดีเกียรติที่เคารพบัดนี้เขาได้กลายเป็นนักร้องลูกทุ่งอมตะของประเทศไทยไปแล้วครับความสำเร็จของลูกผู้ชายคนนี้เรื่องจากพนมนครเป็นนักร้องหนุ่มรูปงามเป็นนักร้องที่เสียงหวานเป็นนักร้องลูกทุ่งไทยขนาดแท้ในปี2513ธีรกรไกรล่าซึ่งเข้าอยู่สู่วงการภาพยนตร์มาก่อนก็ได้ทักนำเข้าสู่วงการภาพยนตร์แรกๆก็เป็นตัวประกอบสั้นๆเช่นวิ่งผ่านฉากต่อมาก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผู้สร้างเห็นว่าเขามีความสามารถจึงมอบบทบาทการแสดงภาพยนตร์ให้อย่างเต็มตัวซึ่งก็มีหลายเรื่องด้วยกันเช่นเสน่ห์ลูกทุ่งของบุษยรัตน์ภาพยนตร์ในปี2513เป็นเรื่องแรกต่อมา2513ภาพยนตร์เรื่องเลขาแม่นางแควของสุริยะและระวงภาพยนตร์ปี2513ภาพยนตร์ลมรักทะเลใต้ของสไนสุวรรณภ์และแม่สีไผ่สร้างโดยวิจิตรคุณวุฒิของ2514ได้รับบทเด่นตลอดเรื่องเรื่อยมานับว่าเป็นที่น่าเชื่อถือประสบการณ์ที่เป็นในชีวิตการแสดงภาพยนตร์ที่เขาแสดงนั้นมากมายหลายสิบเรื่องเลยเกินครับไม่ว่าจะเป็นเพลงรักแม่น้ำแขวนเสน่ห์ลูกทุ่งมันมากับความมืดมนรักชาวไร่สวรรค์นางไพรลังดวนสะพายยี่เก๋ข้าของคนแม่สีไผ่เจ้าพญาที่รักขวัญใจหนุ่มสวนสนสารลอยหาสายแก้วหัวใจขาดนางฟ้าชาตรีบุญงามข้าฝนและอีกหลายเรื่องด้วยกันครับนี่คือเรื่องบางส่วนที่เราหยิบยกมาให้ท่านได้ทราบหลังจากที่เขาประสบผลสำเร็จทางด้านแสดงภาพยนตร์แล้วเขาก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งครับท่านมีเก็บที่เคารพเขาเก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเมื่อแสดงภาพยนตร์จนชื่อผ่านแล้วก็ลองหันมาสร้างและกำกับภาพยนตร์ดูว่าเขาได้สร้างไว้หลายเรื่องครับประสบการณ์ที่เป็นบ้านการชูบ้านเช่นคมและเพลงเมื่อปี2521เป็นเรื่องแรกที่สร้างแต่ไม่ประสบผลสำเร็จต่อมาเรื่องที่2คุณพ่อขอโทษเมื่อปี2522ประสบความสำเร็จเรื่องที่3จากการราษฎรเป็นพันเรื่องนี้เขาประสบการณ์สำเร็จเป็นอย่างมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กำกับเงินล้านจากภาพยนตร์เรื่องนี้เองครับพนมนครได้สร้างเรื่องหน้าใหม่ในวงการที่ชื่อว่าสรพงษ์สอง
ไว้ประดับวงการนั่นก็คือสุริโยมโนรมถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่ประสบความสำเร็จในด้านอำนวยการสร้างและกำกับภาพยนตร์นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องมาเสนอเกมภาพยนตร์ที่เขาสร้างและก็กำกับเองมีมากมายหลายเรื่องในกำกับก็ไม่สามารถจะบรรยายได้หมดในขณะนี้เนื่องจากว่าเวลานั้นมีจำกัดหลังจากที่เขามีความสำเร็จความอดทนมุ่งมั่นต่อสู้รู้มีพระคุณทำให้เขามีชีวิตมีคนจากคนที่เคยเรียกเขาว่าไอโอในยุคต่อมาทุกคนพร้อมใจเรียกเขาว่าเสี่ยโอในอดีตเขาเป็นนักร้องลูกวงคนหนึ่งของวงดนตรีวงใหญ่ต่อมาเขาได้กลายเป็นหัวหน้าวงใหญ่ที่มีนักร้องมากมายที่เขารับผิดชอบดูแลคำพูดที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหลังจากประสบผลสำเร็จทางด้านการแสดงภาพยนตร์และเป็นผู้กำกับแล้วเขาได้ผ่านมาเป็นนักธุรกิจทางด้านโทรทัศน์และธุรกิจครับและที่นี่เองจุดกำเนิดของพระหลวงพ่อทองด้านทีวีก็ได้เริ่มขึ้นเขาได้สร้างค่ายเพลงเป็นของตัวเองและส่งเสริมให้ศิลปินและร้องรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้โชว์ความสามารถร้องเพลงโดยจัดตั้งบริษัท AID บริษัทลบก่อนโปรโมชั่นบริษัทนี้เองครับสัญลักษณ์ของบริษัทคือลูกเต๋า4โอเดียวครับท่านผู้มีเกียรติและเป็นนักร้องคนเดียวที่สายันสัญญาจะลืมไม่ได้เลยคือพระหลวงพ่อทองท่านผู้มีเกียรติครับการจัดตั้งบริษัทของพระหลวงพ่อทองและลบก่อนชิคาโกขึ้นเมื่อปี2540โดยมีนักร้องร่วมสังกัดมากมายเช่นพรพันธุนาอัศวินศรีทองสาลี่คณิษฐาแมงกอชนพิภาออนอรณีจ๊อบแอนจอยพิมพ์ชนกจอมขวัญกัลยานิคาดารินชนอภิภาคและทัศน์คนของผมนักร้องอีกมากมายครับท่านผู้มีเกียรติส่วนในด้านโทรทัศน์นั้นได้ผลิตรายการออกมาอย่างน่าติดตาตื่นใจสิ่งหนึ่งที่ก็ชอบตามคำบอกเล่าของนายกเลิศบอกว่าชอบความสวนเสเฮฮามากกว่านาฬิกาแหวนเศร้าๆรายการของลูกของโปรโมชั่นลูกของสิงคโปร์ยินดีด้วยเรื่องการบันเทิงแหวนรอยยิ้มและเสียงหัวเราะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับหลังจากสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดแฟนเพลงต่างเข้ามาดูกันทั้งประเทศเป็นการค้นหานักร้องลูกทุ่งมาตรฐานก็ประดับวงการอย่างมากมายรวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคนที่สามก่อนที่จะมาลงป่วยท่านผู้เกียรติที่เราทุกท่านครับเส้นทางชีวิตของคนนี้ยาวนานเหลือเกินอันที่จริงเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเราเพิ่งจะมามีเราเมื่อไม่นานนี้และอีกไม่นานก็จะไม่มีเราแต่ก่อนที่จะไม่มีเราจงเร่งสร้างแต่ความดีก่อนที่จะไม่มีเราอันนี้ดาวะตักสังขาระ9นาฬิกาของวันที่13วันเลือกตั้งนายกของประเทศไทยเขาต้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับสิ้นแล้วนั่นรอผู้เอกอันสามารถรอบตึงสมควรแล้วที่องค์การจะยอมรับให้เขาเป็นสุดยอดของนักแสดงสุดยอดผู้กำกับสุดยอดของนักร้องลูกทุ่งแฟนเพลงที่เคารพครับปีนี้เขาได้จากพวกเราไปแล้วครับปิดตำนานสาวแม่ปลอดลุงแล้วอย่างที่เจอคนที่ถูกเขาสร้างคนที่เขาเสียสละอย่างหนึ่งคนที่ขนมต้มก่อนนะครับไม่ว่ามึงจะโดนดังหรือโดนไม่โดนดังก็ตามทีแฟนเพลงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับถึงแม้เขาได้ลาไปแล้วคุณวางทางดีไม่สามารถที่จะโดนมาได้คนเราเกิดมาชีวิตก็ต้องมีเมื่อลมหายใจที่สุดก็หยุดการเดินทางบัดนี้เขาได้จากพวกเราไปแล้วด้วยวัย77ปีสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับเพื่อนพ้องในที่ในโอกาสนี้ได้หรือไม่ลูกหลานเสียใจอย่างสุดซึ้งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับชีวิตคนเราไม่ต่างอะไรกับละครโยมใหญ่บนตาและลีมาแตกต่างกันไปไม่ต่าง